ครับเจริญทำครับวันนี้มีคำถามว่าพี่ก๊อฟมีเวลาพี่ก๊อฟมีความทุกข์ได้ใช้ทุกอริยสัจ4ที่มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคในการดับทุกอะไรบ้างโหก็ดับทุกได้ทุกอย่างเลยนะครับช่วยอธิบายด้วยได้ไหมเช่นทุกอย่างครับเช่นสมมติว่าก็อธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็ใช้ดับทุกข์ได้ครับอย่างเช่นเอาเรื่องอะไรดีครับเช่นเราอยากกินขนมเนาะเราเห็นเพื่อนกินขนมแล้วเราไม่ได้กินเราก็อยากกินครับเพราะจริงๆแล้วก็เป็นเพราะเราอยากกินครับเราก็เลยทุกข์ครับถ้าเราไม่อยากกินน่ะเราก็จะไม่ทุกข์ครับเพื่อนจะกินหรือไม่กินเราก็ไม่ทุกข์นะครับแต่ปกติเราก็ไปตั้งกฎข่มไว้ไงครับว่าเราจะไม่กินแต่ถ้าเราไม่เห็นน่ะเราก็ไม่ทุกข์ครับแต่พอคนอื่นกินน่ะเราก็อยากกินด้วยอะไรครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีสภาวะนะครับจะเล่าสภาวะให้ฟังนะครับฮะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยผมตกหลังคามานะครับก็เห็นว่ามันมีวิบากครับทุกชีวิตเนี่ยจะมีวิบากไล่ล่าสมมติว่าขึ้นหลังคาเนี่ยเราเห็นว่ามันอันตรายใช่ไหมครับแต่ครั้งเนี้ยหมู่บอกให้ขึ้นเงี้ยเอ้าแล้วเราทำไงได้ครับเราก็ต้องขึ้นเนาะเราต้องฟังหมู่เนาะพอขึ้นไปแล้วมันร่วงลงมาครับแต่มันก็มีวิบากดีคือว่ามันร่วงมาแล้วมันก็ติดเหล็กพอดีก็เป็นโชคดีมากครับถ้าไม่ติดเหล็กก็ลงพื้นเลยก็อาจจะขาหักถ้าหัวลงก็อาจจะคอหักได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จากนั้นเราก็อาจารย์ก็บอกว่าให้เพิ่มศีลนะครับถ้าเนี่ยเขาเตือนแล้วนี่คือสภาพเตือนนะครับอย่างที่เรามีหมู่มิตรดีเราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือได้เห็นเร็วนะครับแล้วเราก็จะได้แก้เร็วครับช่วงนี้ก็เลยมาคิดอยู่ว่าจะตั้งศีลอะไรก็เลยตั้งศีลว่าไม่กินน้ำแข็งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่กินอาหารปรุงแต่งอะไรเงี้ยเพราะปกติเราจะกินชอบกินใช่ไหมครับอาหารอร่อยอะไรเงี้ยครับเราพอเรากินแล้วเราก็ติดเนาะเราติดเราก็อยากออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกสวนเนี่ยไปกินเพราะในสวนเนี่ยมันมีแต่อาหารจืดใช่ไหมครับเราก็เบื่อเราก็ทุกข์ที่เราได้อยู่ข้างในเงี้ยแต่พอเราตั้งศีลว่าเราจะไม่กินเนี่ยกลับเป็นว่าเราสบายขึ้นนะครับเพราะเราไม่อยากออกไปข้างนอกว่าออกไปเราก็ไม่กินอยู่ดีไงครับเราก็กินแต่ของในเนี้ยอะไรเงี้ยครับแล้วสุขภาพเราก็จะแข็งแรงด้วยครับก็มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยครับก็เลยมีสภาวะว่าโอ้โชคดีนะที่เราได้อยู่ในหมู่มิตรดีทุกอย่างก็จะถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะไปโทษคนอื่นใช่ไหมครับอย่างตั้งแต่ตกหลังคามาศีลก็จะไม่เพิ่มอีกมันก็จะไปไหนก็ไม่รู้ครับท้ายก็จะลงนรกไปก็มีแต่เพิ่มปัญหาแล้วก็เพิ่มทุกข์ไปเรื่อยๆครับแต่เราอยู่ในนี้เราได้ลดปัญหาลดทุกข์ไปครับก็มีประมาณนี้ครับผมครับ